สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาถึง15ครั้งด้วยกันและครั้งหนึ่งที่สำคัญต่อชาวสุราษฎร์มากๆก็คือการเสด็จทอดพระเนตรเรือพนมพระที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีรถไฟไทยอยู่กันมาหลายร้อยปีมากนานกว่าอายุต้าซะอีกนะฮะแล้วก็ครั้งหนึ่งฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เคยเสด็จมาประพาสโดยรถไฟพระที่นั่งด้วยตัวพระองค์เองเพื่อเยี่ยมประชาชนชาวสุราษฎร์ด้วยฮะและที่นี่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยประชาชนชาวสุราษฎร์มากมายเลยฮะที่มารอชมพระบารมีของพระองค์ท่านนั่นเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราและผมจะพาทุกท่านเข้าเมืองกันโดยความคลาสสิกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคันนี้นั่นคือรถเมล์สุราษฎร์ขุนพินฮะก่อนจะทำเรื่องอะไรใหญ่ๆนะเรื่องเล็บมันก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยเพราะฉะนั้นกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องไงไปไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าถ้าจะว่าขนมจีนหากินง่ายก็คือง่ายนะแต่ถ้าอร่อยแบบนี้ต้องว่ามีที่นี่ที่เดียวฮะผมว่าชุดเดียวไม่พอนะมันต้องขออีกสัก3อ่ะในการเสด็จมาของพระองค์ครั้งนั้นฮะพระองค์ทรงได้ปลูกต้นพยอมไว้ตรงจุดนี้ด้วยใกล้ๆกับพระธาตุศรีสุราษฎร์ที่เด่นตระหง่านอยู่บนเขาท่าเพชรแห่งนี้ด้วยต้นพยอมต้นนั้นนะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าแทนที่จะเป็นลำต้นเรียวยาวขึ้นไปแต่กลับกลายเป็นว่าแตกออกเป็น3กิ่งใหญ่ๆสูงขึ้นไปเสียดฟ้าเลยฮะพี่เจ้าหน้าที่ยังเล่าให้ตาฟังอีกว่าจากทุกๆปีที่ต้นไม้ต้นนี้นะฮะจะออกดอกออกเมล็ดออกไม้ให้เราได้ชมกันแต่ปีนี้แปลกมากเลยฮะที่มีเพียงดอกเท่านั้นเป็นปีเดียวที่ไม่มีเมล็ดออกมาให้เราได้ชมกันที่เขาว่ากันว่าต้นไม้มีชีวิตผมก็เริ่มรู้สึกแล้วล่ะครับผมพาทุกท่านเข้าใกล้กับริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอีกนิดนึงแล้วฮะกับการมาพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ของพิเชษคนนี้ที่บางใบไม้โอ้นี่คือโฮมสเตย์ที่ตาจะได้พักคืนนี้ใช่ไหมใช่ครับงั้นให้พิเชษพาตาไปดูดีกว่าได้ครับก่อนที่จะเข้านอนคืนนี้ตาพาทุกท่านมาชิมอาหารท้องถิ่นที่นี่ดูฮะคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ยใช้ได้ทุกเวลาทุกโอกาสเลยค่ะบั้นปลายชีวิตแล้วเราจะมาปลูกผักปลูกหญ้านะเริ่มต้นจากเล็กๆไปก่อนนะคะผมได้มาเจอกับป้าตู่ฮะและป้าตู่ยังได้เล่าเรื่องราวความประทับใจให้ผมฟังอีกด้วยแม่ทูลเกล้าถวายเครื่องไลคามค่ะเป็นเครื่องถ้วยชามนะคะเป็นชุดกาแฟชุดกาน้ำชาด้วยค่ะแม่บอกว่าจะท้อจะล้าสักกี่ครั้งก็จะมีพลังนะคะดูภาพแล้วมีกำลังใจเพราะว่าเหมือนกับน้ำทิพย์อะค่ะที่มาชุ่มชื่นชุบชูชีวิตชีวาให้สู้ต่อไปนะคะนี่เป็นช้างที่ตื่นขึ้นมาโดยไม่มีเสียงรถยนต์วุ่นวายเลยฮะ
ผมรีบลุกขึ้นมาสูดอากาศดีๆก่อนจะสายไปมากกว่านี้ดีกว่าผมตื่นขึ้นมาคุยกับคุณยายเจ้าของบ้านฮะและครั้งนั้นคุณยายยังได้มีโอกาสไปชมพระบารมีของพระองค์ท่านอีกด้วยคุณยายรู้ไหมครับว่าพระองค์จะเสด็จนะรู้โอ้แล้วคุณยายเตรียมตัวอะไรบ้างครับเตรียมตัวตั้งหลายวันแล้วความตื่นเต้นอยากจะไปดูเนื่องจากบางใบไม้มีคลองเล็กลัดเลาะมากมายเลยฮะจึงทำให้ที่นี่ถูกเรียกอีกอย่างว่าคลองร้อยสายที่ยังมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆอยู่อย่างสมบูรณ์และงดงามครับครั้งแรกในการอุ้มลิงและลิงก็กำลังจะอึใส่ตัวตาด้วยผมขอแวะมาใช้ชีวิตแบบคนเมืองสักแก้วก่อนจะไปลุยกันต่อแล้วกันเนาะเอาละฮะตอนนี้ตั้มมูฟออกมาจากในบางแล้วแล้วก็ก่อนที่จะไปที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติฮะตอนนี้ต้องมาหาอะไรเย็นๆดื่มหน่อยแล้วกันนะฮะเอาเป็นชาเขียวเย็นแก้วหนึ่งแล้วกันครับนี่คือสถานที่ประวัติศาสตร์ฮะเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จประพาสจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นครั้งแรกพระองค์ได้เสด็จมาที่นี่ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮะจากนราธิวาสทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาขึ้นรถไฟพระที่นั่งที่ตันยงมันมาสู่สุราษฎร์ธานีอันเป็นจังหวัดสุดท้ายในการเสด็จพระราชดำเนินภาคใต้ผมกำลังยืนอยู่ในจุดที่เกือบ60ปีก่อนมีผู้คนมากมายมารอรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9และทุกสายตาก็มองมาที่อาคารศาลากลางเพื่อรอชมพระบารมีของพระองค์ท่านแล้วผมก็ได้มาถึงที่นี่ครับศาลาทรงพระเจริญที่บูรณะซ่อมแซมจากศาลาหลังเดิมในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ประทับดูขบวนเรือพนมพระของนาประเพณีชักพระทอดพระป่าแข่งเรือยาวที่แต่เดิมจัดขึ้นช่วงออกพรรษาเท่านั้นแต่ชาวสุราษฎร์ธานีก็ได้ร่วมกันจัดแสดงขบวนพิธีขึ้นถวายในหลวงของเราได้ทอดพระเนตรศาลาทรงพระเจริญแห่งนี้ยังได้ตอกย้ำถึงความรักของเราที่มีต่อพระองค์ท่านการเสด็จประพาสในครั้งนั้นสถิตอยู่ในหัวใจของเราชาวอำเภอบ้านดอนและหัวใจดวงน้อยของผมด้วยครับ